งเติงเติงเติงโอ้ยไม่ได้มีเวทีการประกวดแต่อย่างใดนะคะแต่วันนี้อาหารจะพาเที่ยวถนนนางงามเมืองสงขลาค่ะถนนนางงามนี่ก็เป็นถนนสายเล็กๆในเทศบาลเมืองสงขลาในอดีตนี่นะคะก็เคยคึกคักเพราะอยู่ติดกับทะเลสาบสงขลาแต่ปัจจุบันการสัญจรทางน้ำได้บางลงไปทำให้ละแวกนี้เงียบเหงาไปบ้างแต่ยังคงบรรยากาศเก่าๆที่แสนคลาสสิกของอาคารบ้านเรือนสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่มาของชื่อถนนนั้นเขาเล่ากันว่าสาวงามคนหนึ่งอาศัยอยู่แถบนี้ได้รับตำแหน่งนางงามสงขลาชาวบ้านจึงเรียกติดปากกันว่าถนนนางงามนับเป็นย่านที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ลึกล้ำของสงขลามาสงขลาอย่าพลาดนะคะ